อ่ะตอนนี้เราก็อยู่ใน MG นะครับห้องอัดของเรานี่เองมาเด็ดเกมใน MG อีกแล้วนะจ๊ะจอดอยู่ข้างเบนซ์จอดอยู่ข้างเบนซ์นะจ๊ะมาอัปเดต MG เอ้ยมาอัปเดตเกมกันดีกว่านะเมื่อกี้มันตั้งได้นะมันตอนนี้ตั้งได้ป่ะอ่ะนะครับก็มีอัปเดตเกมตัวใหม่ตัวใหม่ยังไงวะเกมMarvel Future Fight นะครับอัปเดตใหญ่ถือว่าเป็นอัปเดตใหญ่เลยนะเพราะว่าเล่นไม่เป็นนะครับเรื่องราวนี่เหมือนเดิมป่ะเหมือนเดิมป่ะวะเล่นงงๆบึนๆนะครับไอ้เพิ่งอัปเดตตะกี้เลยเนี่ยอัปเดตแล้วก็เล่นงงๆบึนๆเลยนะมึนตึ๊บเฮ้ยเอาตัวนี้เล่นได้ด้วยเหรอเนี่ยอ้าวเฮ้ยเอาตัวนี้เล่นได้ด้วยเว้ยเรื่องราวเพราะเรื่องราวตัวที่แล้วเนี่ยมันอะไรนะมันมันได้แต่ใช้ตัวกัปตันนะใช้ได้ตัวกัปตันอันนี้เน็ตผม2กิกะมันก็เลยช้ามากเลยอ่ะในผม2เมกอ่ะเฮ้ยชนะแล้วน่าอันนี้น่าจะเป็นฉากแรกอ๋อเรื่องราวนี่เนี่ยเรื่องราวของเควสเรื่องราวนี้เริ่มต้นใหม่หมดเลยนะครับตั้งแต่1นะครับแต่ว่าเอาตัวสำหรับคนที่เคยเล่นมาแล้วเนี่ยเอาตัวเก่าเราเล่นได้นะคุณมีเทียร์2เทียร์3ตัวบิ๊กๆใหญ่ๆเล่นได้หมดนะครับจะไม่เหมือนกับภาคที่แล้วละเรื่องราวภาคที่แล้วลบทิ้งหมดนะอันนี้ก็สำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่เคยเล่นนะครับMarvel Future Fight เป็นเกมกึ่งแอคชั่นเรื่องราวยังไงดีล่ะแอคชั่น RPG ป่ะไม่รู้เขาเรียกว่ายังไงนะนะครับเมนูเปลี่ยนหมดเลยเนี่ยผมโหลดอัปเดตเสร็จผมก็เข้ามาเลยเนี่ยเข้ามาเปิดเมนูให้ดูกันนะผมงงตึกเลยอะแต่อันนี้จะคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าจะล็อกให้หมดเลยนะล็อกหรือเปล่าวะอ๋อไม่ล็อกเว้ยไม่ล็อกนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะเมื่อกี้ลองโหลดเล่นใน iPhone นะเขาแจกตัว6ดาวอยู่ผู้เล่นใหม่ก็ไม่ยากมากนะครับในการที่จะเริ่มเล่นเกมนี้นะไม่ยากมากสำหรับผู้เล่นเก่าสบายอยู่แล้วเรามีตัวเก่ากี่ตัวยังคงเหลือหมดนะครับยังคงเหลือหมดนะครับเควสเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเลยอันนี้เหมือนเดิมอันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเควสอีพิกเหมือนอยู่เหมือนเดิมเควสนี้ภารกิจส่งตัวนี่เป็นเควสใหม่ขึ้นเพิ่งเข้ามายังไม่ได้เล่นเลยรู้เล่นยังไงนะครับคงเป็นดันๆไปครับเฟสฮีโร่เฟสฮีโร่ก็คือเป็นฮีโร่นะครับเป็นฮีโร่ตามเมืองโอเมืองต่างๆนะทำเควสไปนะตามที่เขาแจ้งเนี่ยอันนี้ก็คือติดตามร่องรอยเควสก็คือจะน่าจะคล้ายๆเดิมนะอันเนี้ยเนี่ยคือเขาจะมีให้เคลียร์นู่นเคลียร์ด่านนู้น3ครั้งเคลียร์ด่านนี้4ครั้งใช้รันใช้อะไรอ่ะใช้ตัง300เหรียญทองอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับโหนี่เปลี่ยนเยอะมากนะครับเปลี่ยนเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเควส1มีเปล่าเควส1ผมยังหาเมนูไม่เข้าไม่เจอเลยเนี่ยงงตึ๊กเลยผลงานนะนี่เควส1เควส1ยังอยู่นี่เควส1ยังอยู่นะครับก็คือเควส1ก็คือทำทุกวันแล้วจะได้ของรางวัลเนี่ยมีพลังงานมีเพชรนะครับ
สำหรับคนเล่นใหม่ก็คุณอาจจะต้องเติมตังค์นิดนึงเพื่อซื้อตัวละครดีๆเข้ามานะไม่งั้นนะคุณก็จะทำเควสไปเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะกว่าจะได้ตัวดีๆขึ้นมาผมก็ไม่ได้เล่นเก่งกาจหรอกเติมเงินไปก็น่าจะไม่เกิน500ตั้งแต่เล่นมาหลายปีกันนะแต่ว่าตัวก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตัวยังเป็นเทียร์2เทียร์อะไรอยู่เลยนะลงตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะครับใครอันนี้เล่นบนหัวเว่ยนะเล่นบนหัวเว่ยแรม4 Y9 ครับหัวเว่ย Y9 แรม4นะครับอัปเดตเยอะมากยังไงลองไปเล่นกันนะลองโหลดมาเล่นกันนะครับเน็ตก็เอาเร็วหน่อยเน็ตตอนโหลดเกมเนี่ยถ้าเป็นโหลดทางถ้าใช้สัก10เมกอ่ะยังดีหน่อยนะความเร็วนะถ้าตอนเล่นเนี่ยใช้2เมกก็พอนะพอเล่นได้อยู่นะครับก็เป็นมาอัปเดตให้ดูกันนะจ๊ะนะครับก็มาเล่นเป็นเพื่อนกันได้นะครับผมชื่อ Ferrari 678โอเคมาอัปเดตให้ดูกันสั้นๆนะ